Apple ประกาศวันเปิดซื้อ iPhone 12ล่วงหน้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมรายละเอียดเป็นยังไงนั้นมาติดตามชมกันได้เลยครับสิบสามพฤศจิกายน2020ทาง Apple ประกาศออกมาอย่างเป็นทางการแล้วนะครับว่าจะเปิดให้พรีออเดอร์หรือว่าสั่งซื้อล่วงหน้า iPhone 12ในวันที่20พฤศจิกายนตั้งแต่เวลาเที่ยงคืน1นาทีเป็นต้นไปนะครับอันนี้คือทางฝั่งของ Apple Store Online นะก่อนหน้านี้เรามีข่าวจากทางฝั่งของเครือข่ายผู้ให้บริการยกตัวอย่างเช่น TrueMove Edge AS Dtac และตัวแทนจำหน่ายอย่าง Studio 7และ Banana ก็ประกาศออกมาก่อนหน้านี้ว่าจะมีการเปิดพรีออเดอร์ในช่วงวันที่20พฤศจิกายนนี้เช่นกันนะครับและในส่วนของเรื่องราคานะครับผม iPhone 12มีให้เลือกทั้งหมด4รุ่นนะครับเริ่มต้นที่ iPhone 12 mini ความจุ 64GB ราคาจะอยู่ที่ 25,900 บาทความจุ 128GB ราคา 27,900 บาทความจุ 256GB ราคาจะอยู่ที่ 31,900 บาทนะครับขยับมาในฝั่งของ iPhone 12ขนาดหน้าจอ 6.1 นิ้วครับความจุ 64GB ราคาอยู่ที่ 29,900 บาทความจุ 128GB ราคา 31,900 บาทความจุ 256GB ราคาจะอยู่ที่ 35,900 บาทครับขยับมาในรุ่น Pro ครับต้องบอกงี้ครับว่าใน iPhone 12นั้นความจุเริ่มต้นจะมีการอัปเกรดเดิมทีครับในฝั่งของ iPhone 11 Pro ความจุจะเริ่มต้นที่ 64GB แต่ว่าในฝั่งของ iPhone 12 Pro ทุกรุ่นนั้นความจุเริ่มต้นจะอยู่ที่ 128GB ขึ้นไปนะครับในฝั่งของ iPhone 12 Pro หน้าจอ 6.1 นิ้วความจุ 128GB ราคาอยู่ที่ 36,900 บาทความจุ 256GB ราคาจะอยู่ที่ 49,000 บาทและความจุ 512GB ราคาอยู่ที่ 48,900 บาทนะครับมาในส่วนรุ่นท็อปสุดครับ iPhone 12 Pro Max ขนาดหน้าจอ 6.7 นิ้วในรุ่นนี้ถือว่าเป็นรุ่นที่หน้าจอขนาดที่ใหญ่ที่สุดใน iPhone ตั้งแต่ที่เคยมีมาแล้วนะครับผมความจุ 128GB ราคาอยู่ที่ 39,900 บาทความจุ 256GB ราคา 43,900 บาทและความจุ 512GB ราคาอยู่ที่ 51,900 บาทนะครับราคาที่แจ้งมานี้เป็นราคาของเครื่องเปล่านะครับยังไม่ได้รวมแพ็กเกจแต่อย่างใดถ้าหากว่าใครต้องการที่จะรอดูโปรโมชั่นอยากจะดูว่ารุ่นนี้ลดเท่าไหร่โปรโมชั่นเป็นอย่างไรบ้างยังไงเราต้องรอติดตามข้อมูลเหล่านั้นจากทางฝั่งผู้ให้บริการเครือข่ายนะครับในคลิปนี้มาแจ้งเพียงแค่ว่าเรารู้แล้วแหละว่าวันกดสั่งพรีออเดอร์นั้นคือวันที่20พฤศจิกายนนี้นะครับผมส่วนลิงก์การสั่งซื้อนะครับผมได้แนบเอาไว้ใต้คลิปนี้ยังไงเผื่อว่าถึงวันนั้นเราจะได้กดที่ลิงก์นี้แล้วก็เข้าไปสั่งซื้อได้เลยนะครับผมฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมต้องไอ้มดขอตัวลาไปก่อนไว้เดี๋ยวเราพบกันในรอบหน้าสวัสดีครับ